ก็เชอร์เบลลันลาลินนะคะวันนี้ก็เจ้าวินเทจหน่อยๆกางเกงเอวสูงแล้วก็รองเท้าแบบเอ้ยไม่ใช่รองเท้าขาบานๆอย่างงี้มันก็จะเป็นแบบยุควินเทจนิดนึงแล้วก็เสื้อก็ง่ายๆอย่างงี้ค่ะเปล่าค่ะชุดนอนแล้วถ้าเกิดมันเป็นงานหรือว่าเดี๋ยวต้องมีธุระอะไรไปต่อก็จะใส่จะแต่งตัวอีกแบบนึงก็จะเป็นสูทแบบสตรีทแวร์บ้างแบบมันจะแล้วแต่อารมณ์ด้วยนะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากจะชอบออกแนวแบบเท่ๆค่ะแบบเปรี้ยวๆเท่ๆเงี้ยสตรีทแวร์สปอร์ตแวร์แล้วก็เป็นแนวแต่จะออกไปทางแบบเน้นไปทางดูเท่มากกว่าแล้วก็เป็นดูสมาร์ทนิดนึงค่ะเป็นสมาร์ทแคชชัวร์อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเป็นคนไม่ค่อยใส่อิสเซอรี่ส่วนมากจะเป็นถ้าเป็นอิสเซอรี่ก็น่าจะเป็นกระเป๋าคือจะต้องแบบกระเป๋าใบใดใบหนึ่งที่แบบที่ต้องแบบติดไปตลอดแต่เป็นคนไม่ค่อยติดอิสเซอรี่เพราะว่ามันเคยติดอิสเซอรี่เคยติดแหวนแต่ทีนี้ถอดอยู่ในกองแล้วบางทีลืมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลายเป็นเลยไม่ใส่ดีกว่าอย่างเงี้ยกระเป๋ามั้งกระเป๋าส่วนมากก็ได้มาส่วนมากจะเป็นอิสเซอรี่พวกแบบไอ้พวกผู้คนที่ติดตามกระเป๋าอะไรพวกนี้ที่แบบตกแต่งกระเป๋าเนี่ยจะเสียเงินพวกนี้มากกว่าแล้วก็พวกต้มหูสร้อยคอแหวนเนี่ยจะเสียเงินให้พวกนี้ค่ะไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยคือใช้คุ้มแล้วก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนบ่อยอะไรพวกนี้เป็นกระเป๋าเงินตัวเองนั่นแหละอยู่ในนี้อยู่เลยกระเป๋าตังค์เล็กๆของเราไวท์เอาก็6,000นิดซื้อไปเสร็จ6,000นิดใช้ได้แค่เนี้ยแต่ก็ฟินตัวเองฟินใจฟินแฮปปี้แล้วก็แค่เนี้ยระหว่างเราซื้อ6,000กระเป๋าที่มันใช้งานได้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่เน้นแพงค่ะเน้นการใช้งานเน้นรูปแบบที่เรารู้สึกมันเข้ากับคาแรคเตอร์เรากับแบบการแต่งตัวเรามากไม่มีเลยลุยเลยชอบแต่งแนวติดแวร์แบบออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นชอบใส่เสื้อผ้าแนวที่แบบฟิตเนสหน่อยๆออกกำลังกายหน่อยๆเพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังจะเป็นสาวลุยๆก็กางเกงหัวเข่าเงี้ยก็ขาดไปเยอะแยะเพราะว่าหนึ่งเราเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยอะไรเงี้ยเราจะเป็นสาวแบบห้าวๆเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเราจะแบบพยายามแบบชีวิตปกติจะใส่อะไรที่มันเซฟตัวเองที่สุดเงี้ยค่ะ